นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมเมนะรัชังกาเรนตังรัฏฐาปัพพาชะยิทธะมังตะวันจะชนะปทาเจวะเนคมาจะสมาคตาอิสีลิงคังมีหาริตวาราชเวสังอาคันหาสีติณบัดนี้อัตมภาพจักได้แสดงพระธรรมเทศนาพันนามหาเวสสันดรชาดกหยิบยกกันนครว่าด้วยการเสด็จนิราชจากเขาวงกตคีรีสู่แคว้นศรีพีรัตเสด็จขึ้นครองเถลิงถวัลย์ราชสมบัติของมหาเวสสันดรตอนสุดท้ายแห่งชาดกนี้ขอให้สาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจสดับรับฟังโดยจิตเป็นกุศลเพื่อจะได้นำข้อคิดคติธรรมในการนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขแก่ตนและผู้อื่นสืบไปดำเนินความตามพระบาลีว่าเมื่อองค์พระโพธิสัตว์มหาเวสสันดรได้สัญจรมาอยู่ป่าณเขาคีรีวงศ์และศีลพบบำเพ็ญตนปฏิบัติทานบารมีอย่างไม่มีใครเทียบปานได้มีน้ำพระหฤทัยตรงต่อโพธิญาณเวลาผ่านไป1ปี15วันพระเจ้ากรุงสนชัยและพระราชบิดาพร้อมด้วยมารดากัณหาชาลีบุตรธิดาพร้อมด้วยอาณาประชาราชชาวเชตุดรมาทูลเชิญอ้อนวอนให้ลาผนวดออกจากเพศบรรพชิตกลับคืนสู่นิวาสราชบัลลังก์พระองค์ก็ทรงอิดเอื้อนทูลต่อพระราชบิดาว่าเมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าเสด็จขึ้นครองราชแม้ปกติโดยทศพิธราชธรรมมิมีอันใดผิดต่อขัตตกิริยวัตรยังถูกประชาชนขับไล่ไม่ปรารถนาออกจากนครมาบัดนี้มาทูลอ้อนวอนให้กลับคืนสู่ราชบัลลังก์เช่นนี้ก็ดูกะไรอยู่พระองค์เจ้ากรุงสนชัยจึงไขเอ่ยวาจาปลอบโยนว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะความเขาเบาปัญญาของพระองค์และของชาวเมืองนี้เองบัดนี้ต่างก็สำนึกถึงความผิดนั้นแล้วขออย่าได้ถือโทษโกรธแค้นเคืองแต่อย่างใดเลยชาวเมืองต่างก็พากันเสียใจในข้อผิดพลาดอันนั้นขอให้เจ้าจงเห็นแก่ไมตรีจิตให้อภัยแก่พวกเขากลับเข้าสู่นครเสียเถิดอันที่จริงในพระทัยของพระองค์เกตเวสสันดรโพธิสัตว์ก็ทรงปรารถนาที่จะเสด็จกลับคืนสู่พระนครอยู่จะเห็นได้จากพรแปลกประการที่พระองค์ทูลขอต่อเท้าสักกเทวราชในกันสักกบันนั้นเองว่าขอให้พระบิดาหายโปรดออกมารับกับนครดังนี้แต่ที่ทรงอิดเอื้อนอยู่เช่นนั้นก็เพราะเกรงว่าประชาชนจะดูหมิ่นด้วยเหตุด่วนแห่งอาการยินดีจนเกินไปนี่ย่อมแสดงให้เห็นถึงลักษณะของบัณฑิตผู้มีปัญญาและมองคิดอะไรก็ตามย่อมมีความเยือกเย็นสุขุมราบคอบเมื่อประสบกับสิ่งที่น่าเสียใจก็ไม่ตกใจโวยวายร้องห่มร้องไห้จนทำให้ไม่มีสติคิดหาทางแก้ไขหรือแม้แต่การประสบกับสิ่งที่น่ายินดีก็ยังไม่ลิงโลดจนเหลิงประมาทไปทำให้เสียการลักษณะเช่นนี้ควรอย่างยิ่งที่เราพุทธบริษัทพึงจะทำให้เกิดมีในตนเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะข้อนี้ก็ฝากกันไว้เมื่อพระโพธิสัตว์บรมเกตเวสสันดรทรงรับคำเสด็จคืนพระนครแล้วจึงทรงปลดเปลื้องเครื่องพลดลาผนวดนุ่งขาวห่มขาวพร้อมกับนางมัสีมเหสีคู่ทุกยากจากนั้นพลันตั้งจิตจินตนาการอะไรรำลึกถึงคุณแห่งอาสมร่มเงาไพรที่เคยได้พักอาศัยบัดนี้จากจำไกลหนีห่างปล่อยให้รกร้างเสียแล้วคิดได้ดังนั้นก็ให้ใจอะไรอาวรยิ่งนักช่างเป็นมหาบุรุษผู้ประเสริฐแท้แม้แต่ต้นไม้ใบบังสถานที่เคยพำนักยังรู้จักกตัญญูรู้คุณความกตัญญูกตเวทีนี้เป็นเครื่องหมายของคนดีมิใช่แต่จะกตัญญูต่อบุคคลผู้มีคุณเท่านั้น
แม้แต่ในวัตถุของที่ให้คุณแก่เราจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามหากเราได้รับประโยชน์จากสิ่งนั้นเราก็ไม่ควรที่จะลบหลู่คุณเบียดเบียนระรานเช่นร่มไม้ใบหญ้าที่เราได้เคยอาศัยร่มเงาพักสบายคลายร้อนไม่พึงหักรานกิ่งใบคุณธรรมข้อนี้สาธุชนทั้งหลายต้องช่วยกันเผยแผ่ให้เจริญมีในสังคมมากจะได้ช่วยพยุงสังคมให้เจริญวัฒนาต่อไปโดยยึดเอาแนวปฏิบัติจากมหาเวสสันดรชาดกนี้เถิดลำดับต่อมาครั้นหน่วยโยธาประชาราษฎร์ตระเตรียมการพร้อมแล้วกษัตริย์ทั้ง6ก็เคลื่อนทัพญาตราจากเขาวงกตคีรีมุ่งสู่ราชธานีเชตุดรแคว้นสีพีโดยสวัสดิภาพได้จัดให้มีการเฉลิมฉลองตลอด7วัน7คืนยังความปลื้มปิติมาสู่อาณาประชาราษฎร์เป็นอย่างยิ่งนับแต่นั้นมาพระมหาเวสสันดรโพธิสัตว์ได้ครองราชโดยทศพิธราชธรรมบ้านเมืองอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจวบจนพระชนมายุ120ปีจึงเสด็จสวรรคตไปปรากฏจุติเป็นสันตุดิษฐ์เทพบุตรณสวรรค์ชั้นดุสิตแลนครกันนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้การทำความดีประกอบด้วยกุศลเจตนานั้นย่อมเป็นของไม่ไร้ผลแม้บางครั้งคนอื่นจะมองไม่เห็นแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในความดีไม่ย่อท้อมันประกอบความดีอยู่เนืองๆความดีที่ทำนั้นจะให้ผลอย่างแน่นอนดุจพระเวสสันดรบำเพ็ญทานบารมีต้องถูกขับไล่จากนครไปใช้ชีวิตอยู่ในป่ากินผลไม้ใบหญ้าเพื่อประทังชีวิตไปวันๆแต่พระองค์ก็ทรงละการทำความดีทำบำเพ็ญทานบารมีต่อไปจนในที่สุดพระเจ้ากรุงสนชัยพร้อมประชาชนชาวสีพีก็เข้าใจและเสด็จไปรับกลับเข้าเมืองนี่ย่อมเป็นอุทาหรณ์อันดีว่าความดีไม่ทอดทิ้งคนดีทำดีย่อมได้ดีอีกในหนึ่งที่อยากกล่าวเอาไว้เป็นข้อคิดสำหรับผู้ลังเลใจในข้อที่ว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ชั่วจริงหรือคำว่าได้ดีในที่นี้ขอแยกเป็นสองอย่างคือของดีกับคนดีของดีได้แก่วัตถุสิ่งของที่มีค่าน่าปรารถนาเช่นทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองของมีราคาต่างๆความดีก็คือความสุขใจสบายใจความไม่เดือดร้อนใจพระเวสสันดรให้ทานเพราะเห็นว่าการเสียสละเป็นความดีคือได้กำจัดกิเลสความตระหนี่ถี่เหนียวให้หมดไปจากใจตนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พระเวสสันดรให้ทานก็เท่ากับว่าได้กำจัดความตระหนี่ที่เกาะกินในใจให้เบาบางการที่เอาชนะกิเลสของตนได้นั้นคือความดีฉะนั้นคำว่าทำดีได้ดีจึงหมายถึงความดีนี้เองส่วนว่าจะได้ของดีจะมีคนรักหรือร่ำรวยหรือเปล่านั้นเป็นเรื่องของของดีเป็นผลพลอยได้การทำความดีอย่างอื่นก็เช่นกันรักษาศีลก็เพื่อฝึกกายวาจาให้เรียบร้อยส่วนรักษาศีลแล้วจะมีร่างกายงดงามผ่องใสหรือไม่เป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นการทำความดีแต่ละครั้งจึงอยากให้ทุกคนมองเข้าหาตัวเองอย่าไปหวังแต่ผลข้างนอกเราถวายทานแล้วความตระหนี่ลดลงไหมเรารักษาศีลแล้วเจริญเมตตาแล้วจิตใจของเราสุขสบายขึ้นขนาดไหนเพียงไรให้มองอย่างนี้ถ้าจะให้เห็นชัดเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นในข้อนี้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นควรที่จะตัดคำว่าได้ทิ้งไปทำดีดีตัดคำว่าได้ออกทำชั่วชั่วตัดคำว่าได้ทิ้งออกไปพูดดีดีคิดดีดีตัดคำว่าได้ออกถ้าทำชั่วชั่วพูดชั่วชั่วคิดชั่วตัดคำว่าได้ทิ้งถ้าอย่างนี้เราจะหันกลับมาดูแต่เฉพาะใจตนเองไม่หวังอยู่กับของดีภายนอกการทำความดีนี้ต้องทำบ่อยๆและไม่ควรลังเลในการทำความดีเพราะถ้าลังเลแล้วจิตใจของเราจะถูกอธรรมฝ่ายชั่วชักจูงไปเป็นก็ได้ความดีไม่ทิ้งคนดีขอให้หมั่นตรีตรองในข้อนี้ให้มากๆ
บุคคลทั้งหมดที่กล่าวมาในพระมหาเวสสันดรชาดกมีทั้งดีและร้ายที่เราสาธุชนพึงจดจำเอาไว้เป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิตยึดตัวอย่างที่ดีและพึงหลีกเว้นสิ่งที่ไม่ดีดังนี้พระเจ้ากรุงสนชัยเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรู้จักฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่เมื่อเสียงส่วนใหญ่มีความเห็นเป็นอย่างไรก็ยึดตามกฎนั้นไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่พระโอรสของตนก็ตามพระนางบุษดีเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำความดีแล้วต้องมีเป้าหมายรู้จักวางแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตนปรารถนา 1. ใช้ปัญญา 2. รักษาสัจจะไม่ละจากเป้าหมาย 3. จาคะเพิ่มพูนสละความสุขส่วนน้อยเพื่อผลที่ตนต้องการได้และ 4. เกื้อกูลใจให้สงบคือรู้จักการรอคอยจนกว่าความดีนั้นจะให้ผลพระเวสสันดรเป็นตัวอย่างอันดีของผู้เสียสละส่วนตนเพื่อความสุขของผู้อื่นยึดมั่นต่อความดีมิหวั่นไหวคลอนแคลนแม้มีอุปสรรคร้ายกาจเพียงใดก็ตามและเป็นตัวอย่างที่ดีของการดำเนินชีวิตในความไม่แน่นอนธรรมดาชีวิตมีขึ้นมีลงแต่ท่านก็ดำเนินชีวิตอย่างมีสติไม่หวั่นไหวไปตามยอมรับสภาพความจริงแล้วยึดมั่นในการทำความดีต่อไปนี่แหละนี่คือตัวอย่างของการทำความดีที่น่าเอาอย่างพระนางมัตสีเป็นแม่แบบอันดีงามของภรรยาผู้เป็นกัลยาณมิตรของสามีสนับสนุนเป้าหมายชีวิตอันประเสริฐของสามีทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันดีของภรรยาคือซื่อตรงจงรักหนักแน่นไม่เป็นหญิงหลายชายชาลีกันหาเป็นแบบอย่างของลูกที่เชื่อฟังคำสั่งพ่อแม่เข้าใจเจตนารมณ์แห่งการประพฤติธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ของคนหมู่มากคือพ่อคือพระเวสสันดรชูชกเป็นตัวอย่างไม่ดีของคนที่มัวเมาในกามารมณ์จนหน้ามืดพาให้ตัวเองต้องตกระกำลำบากและสุดท้ายก็ต้องมาสิ้นชีวิตหาชีวิตไม่ได้ก็เพราะกามตัณหาของตนนั่นเองสมกับคำว่าตัณหาพาตัวตายนางอมิตตาเป็นแบบอย่างของลูกที่ดีเชื่อฟังตั้งอยู่ในโอวาทของพ่อแม่ทั้งเป็นภรรยาที่ดีปฏิบัติสามีตามคตินิยมแต่ในขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงโทษของความไม่เชื่อมั่นในตนเองปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามกระแสสังคมจนเกินควรจึงต้องได้รับความเดือดร้อนความประพฤติของบุคคลเหล่านี้สามารถยึดเอาเป็นคติสอนใจในการดำเนินชีวิตได้ในการเป็นที่สิ้นสุดจบลงของพระมหาเวสสันดรชาดกองค์สัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดมยังทรงยังมหาเวสสันดรชาดกให้ประชุมลงว่าในการล่วงมาตามลำดับหลายกับนครเชตุดรได้กลายมาเป็นนครกบิลพัสดุ์แคว้นสีพีเปลี่ยนมาเป็นสักกชนบทพระเจ้ากรุงสนชัยในการนั้นกลับชาติมาเป็นพระเจ้าสุโธทนะพุทธบิดาในการนี้พระนางบุษดีในการนั้นกลับชาติมาเป็นพระนางสิริมหามายาพุทธมารดาในการนี้พระนางมัตสีในการนั้นกลับชาติมาเป็นพระนางยโสธราพิมพามารดาราหุลในการนี้พระนางพระชาลีในการนั้นกลับชาติมาเป็นพระราหุลพุทธชิโนรสในการนี้พระกันหาในการนั้นกลับชาติมาเป็นนางอุบลวรรณนาเถรีในการนี้พระอจุนตฤาษีในการนั้นกลับชาติมาเป็นพระสารีบุตรอัครสาวกในเบื้องขวาในการนี้ท้าวสักกะองค์อมรินทร์ในการนั้นกลับชาติมาเป็นพระอนุรุทธเถระในการนี้วิสุทธิกรมเทพบุตรในการนั้นกลับชาติมาเป็นพระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายในการนี้พรานเจตบุตรในการนั้นกลับชาติมาเป็นพระชนะเถระในการนี้พราหมณ์ชูชกในการนั้นกลับชาติมาเป็นพระเทวทัตในการนี้นางอมิตดาในการนั้นกลับชาติมาเป็นนางกินจัตมานวิกาสาวิกาของเดียรถีสหโยธาโยธีทั้ง 60,000 ในการนั้นกลับชาติมาเป็นพุทธบริษัททั้งหลายในปัจจุบันชาติพระเวสสันดรพระบรมโพธิสัตว์ในการนั้น
กลับชาติมาเป็นเราตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธชาติดังนี้ครั้นสมเด็จพระเจ้าชินสีห์ประมวลชาดกให้จบลงแล้วทรงแสดงอริยสัจกถาคือทุกข์1สมุทัยเหตุเกิดแห่งทุกข์1นิโรธความดับทุกข์1มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์1เมื่อจบพระธรรมเทศนาภิกษุสาวกทั้งหลายได้บรรลุคุณวิเศษเป็นอันมากเป็นพระโสดาบันเป็นต้นมีพระอรหันตผลเป็นที่สุดดังนี้เทศนาวสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนาว่าด้วยพระมหาเวสสันดรชาดกครบ13กันคือกันนครนี้ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงตระหนักให้ดีถึงการบำเพ็ญทานบารมีของมหาบุรุษที่ยอมทรงเสียสละทานอันยิ่งใหญ่อย่างไม่มีใครปานแม้พระองค์จะทรงเสียสละเพื่อผลแห่งการหลุดพ้นของตนก็ตามแต่ผลแห่งการเสียสละครั้งนี้ก็ยังส่งผลมาถึงเราให้ได้พบกับพระพุทธศาสนารู้ค่าแห่งการประพฤติปฏิบัติธรรมในการปัจจุบันฉะนั้นผู้ที่รับฟังเทศนามหาชาติก็ควรจะบูชาด้วยความกตัญญูรู้คุณในการเสียสละขั้นนั้นขององค์พระโพธิสัตว์ด้วยการประพฤติตนจำเริญรอยตามปฏิปทาของพระองค์นั่นคือบูชาคารวะท่านด้วยการเสียสละกับจัดความเห็นแก่ตัวทีละน้อยทีละน้อยก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนช่วยในให้โลกสันนิวาสคือสังคมมนุษย์สงบร่มเย็นตรงข้ามกับความเห็นแก่ตัวที่รังแต่จะทำให้โลกเดือดร้อนดังพระเวสสันดรบำเพ็ญให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณความดีอันเกิดมีแต่การบำเพ็ญบุญเสียสละทานบารมีครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านเทอญแสดงพระธรรมเทศนาในกันนครอันประกอบด้วย84พระคาถานิทิตาจบแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้